ความจริงแล้วว่าพาคุณผู้ชมนะคะมาชมความงดงามของดอกไม้นานาชนิดกับงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับปีนี้นะคะเขาจัดเป็นปีที่35แล้วด้วยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศขบวนพาเหรดรวมถึงความงดงามของดอกไม้ที่เอามาชมในวันนี้นะคะไปชมกันเลยค่ะเชียงใหม่เมืองที่อบล้อมไปด้วยป่าเขาลำเนาไพรสีสันของดอกไม้ก็สวยงามไม่แพ้ที่ไหนๆเป็นเมืองดอกไม้บานตลอดทั้งปีเพราะที่นี่เขามีการส่งเสริมให้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับในหลายๆพื้นที่สร้างรายได้สร้างอาชีพส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับที่สืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปีงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับนะคะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีที่สวนสาธารณะหนองบวกหาซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่35แล้วนะคะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเฝ้ารอคอยและเดินทางมาร่วมชมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมากเลยค่ะแพ้ปีก่อนๆเลยนะคะมีหน่วยงานต่างๆส่งขบวนรถบุพชาติร่วมประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถึง26ขบวนเลยค่ะสีสันของดอกไม้สวยงามเต็มไปหมดเลยนะคะมีทั้งที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างดอกกล้วยไม้แล้วก็อีกหลายๆต้นที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดนิทรรศการการประกวดไม้ดอกไม้ประดับการจัดสวนการประกวดนางงามบุพชาตินางงามบุพชาตินานาชาติการจัดการมั่วจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะ